กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะที่วันนี้ต้องบอกว่าเธอมาพร้อมกับความทุกข์จริงๆนะที่อยู่ในใจนะคะสิ่งต่างๆที่เคยได้กระทำนะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะมันส่งผลกับเรื่องราวชีวิตทำให้ณวันนี้นะมีความทุกข์อย่างมากมายแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอำพันธ์คุณอำพันธ์นะมาจากจังหวัดไหนคะนี่ชลบุรีค่ะชลบุรีไม่ใกล้ไม่ไกลใกล้แล้วไม่ใกล้ไม่ใกล้ระยองใช่ค่ะดูรายการนานหรือยังเอ่ยดูบ่อยค่ะบ่อย3วันครับดูมาตลอดดู3วันออก3วันออก3วันแต่ว่าก็ดูมาพักนึงแล้วดูตลอดเลยดูตลอดเลยแต่ไม่เคยได้มาเจอกันไม่เคยแล้วก็ไม่ได้ส่ง SMS มาเพราะว่าไม่เป็นเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เป็นยังครับเดี๋ยวนี้เป็นลูกศรลูกศรคือเขาก็จะแล้วนั่นค่อยๆฝึกไปกับเราไงค่อยๆฝึกในการส่ง SMS ไปกับแต่ว่าวันนี้แม้ว่าจะดูเหมือนมีรอยยิ้มแต่จริงๆไม่เชื่อค่ะว่าข้างในเนี่ยทุกข์มากจริงๆนะแล้วมาถึงมาเจอกับครูฐานแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนเลยดีกว่าครับลายเซ็นนะฮะแน่นอนนะมันมีเรื่องของธาตุลมเข้ามาแอบแฝงธาตุลมนี่เปรียบเสมือนเรื่องบริวารดีตอนต้นเสียตอนปลายแล้วเนี่ยคำพูดการเจรจาเราเนี่ยเวลาคิดเจตนาแล้วเนี่ยเราชัดเจนกับความคิดแต่สุดท้ายติดลบอีกที่สำคัญนี่เราบอกว่าปิดทองหลังพระมาโดยตลอดชีวิตเราเองเนี่ยพยายามเข้มข้นกับเรื่องของการให้เข้มข้นเรื่องการปฏิบัติแต่สุดท้ายติดลบเพราะอะไรหรือเริ่มต้นเพราะอะไรหรือว่าเหตุการณ์นี้เหตุต้นผลกรรมมาจากไหนอ่ะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันเลยครับขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องราวเนาะย้อนกลับไปสักหน่อยดีกว่านะคะเห็นบอกว่าตอนนี้มันทุกข์มากๆมันรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เคยกระทำสมัยอดีตมันกลับมาส่งผลณปัจจุบันณตอนนี้นี่มีครอบครัวอยู่แล้วปะคะมีครอบครัวค่ะมีครอบครัวมีลูกแล้วเนาะมีลูกแล้วนะคะแต่เป็นลูกบุญธรรมอ๋อค่ะลูกบุญธรรมคือรับมาคือตัวเองก็ไม่ได้นะฮะบุญก็เลยทำมาให้คือพูดง่ายว่าเขายกมาให้นะครับแล้วตัวเองมีไหมไม่มีบุญไม่มีค่ะไม่มีค่ะแต่ว่าก็เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของบุตรนี่เหมือนกันที่เป็นความทุกข์ของเราขออนุญาตนะคะว่าเห็นบอกว่าอดีตที่ผ่านมาเคยทำแท้งใช่ค่ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างมันเป็นช่วงวัยรุ่นนะคะค่ะแล้วก็เหมือนทั้งบ้านเราแต่โบราณเนาะก็ไม่ค่อยจะรับเรื่องแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเรามีขึ้นมาแล้วเราจะเลี้ยงดูยังไงเป็นช่วงวัยรุ่นเราก็เลยพลาดพังถ้าย้อนอดีตได้จะไม่ทำเลยแล้วก็มีเหตุการณ์ว่าพาคนอื่นไปด้วยพาหมายถึงแนะนำเขาไปทำแท้งด้วยค่ะพาเขาไปที่เดียวกันค่ะที่เดียวกันในแต่ก่อนอยู่จังหวัดไหนครับหนูอยู่ฉะเชิงเทราอ๋อแต่ก่อนอยู่ฉะเชิงเทรานู้นน่ะหลายกุ้งหลายปีแล้วแหละเป็น10ปีแล้วบ้านเกิดฉะเชิงเทราเลยค่ะช่วงวัยรุ่นนึงก็น่าจะประมาณ10กว่า20กว่าประมาณนี้เนาะ10กว่าค่ะตัวเราเคยทำแล้วก็อาจจะมีเพื่อนหรือคนรู้จักก็พาเขาไปด้วยค่ะใช่ค่ะณตอนนั้นเชื่อว่ามันอาจจะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่พอมาณวันนี้มันทำให้ย้อนกลับไปคิดว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ณวันนั้นเราจะไม่ทำเพราะว่าระหว่างทางตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันส่งผลเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมันแย่ไปหมดเลยใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่หลังจากที่เราไปทำแท้งมาแล้วก็เบื่อพาคนแนะนำไปเนี่ยพอเริ่มเติบโตขึ้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันทุกข์มากๆมันมีอะไรบ้างมันเยอะเนาะก็เคยอยู่กับแฟนเนี้ยครับก็เขาก็มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเนาะจากดีขึ้นแล้วก็ลงมาจนไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเราก็น้องสาวก็ดึงไปค้าขายด้วยก็ไปค้าขายด้วยกันมันก็ช่วงระยะหนึ่งเนาะทำงานวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยไปทำร้านกับน้องก็มีเหตุต้องปิดไปอะค่ะคือจริงๆน้องก็ปรารถนาดีจะเป็นฐานะให้ดีขึ้นใช่ค่ะแต่เหตุการณ์ไม่ใช่นั้นพอเราร่วมขอลงกันปุ๊บเนี่ยไม่ไหวเลยธุรกิจพังเลยใช่ค่ะครับค่ะคืองานก็ไม่ประสบความสำเร็จใช่ค่ะก็ส่งผลเรื่องของการเงินติดขัดไปด้วยอีกใช่เป็นอย่างนี้มานานไหมคะหลายปีแล้วค่ะเพราะเมื่อก่อนก็อยู่บ้านเฉยๆทำงานบ้านเนาะสามีก็มีธุรกิจส่วนตัวค่ะครับก็คืออยู่บ้านคอยดูแลที่บ้านเป็นแม่บ้านดูแลสามีนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ธุรกิจเขาเกี่ยวกับชาวฮ่องกงเปิดแผงพระค่ะเปิดแผงพระใช่ค่ะคือให้บูชาพระเครื่องใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือไม่มีเลยมันก็เลยเหมือนจะขึ้นสูงแต่ก็ไม่ค่ะแล้วก็สามีเคยคิดสั้นถึงขั้นที่ว่าจะฆ่าตัวตายแต่เราเหมือนเราสวดมนต์มาระยะหนึ่งเราก็เลยว่าดึงเข้าไว้เตือนสติไอ้ก่อน
อย่าไปคิดว่าตัวเองพลาดพลาดไปสูญเสียไปแล้วจะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะให้สติเขาค่ะเราก็เหมือนช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเขาแกทำอะไรสามีอ่ะค่ะจะทำแบบไหนจะฆ่าตัวตายเขาไม่ได้บอกอะค่ะเพียงแต่เขาบอกว่าค่ะเขาบอกว่าให้เอาลูกชายที่ว่ารับเป็นบุญธรรมเนี่ยคืนเขาไปเขาจะฆ่าตัวตายแล้วแต่ทุกอย่างหนี้สินอะไรเขามีเท่าไหร่หรือยังไงเขาไม่เคยบอกเราเลยจนมาบอกตอนนี้แปดแสนกว่าค่ะอันนี้คือหนี้สินที่เกิดจากการทำธุรกิจไม่ก็ไม่รู้เขาเลยเขาไม่บอกทุกวันนี้เขาก็ไม่บอกค่ะแต่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่ารู้ว่าตอนนี้ครอบครัวเรามีหนี้สินใช่ค่ะเป็นแบบเป็นหลักแสนใช่ถึงขั้นจะต้องขายบ้านละเพราะว่าตอนนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วความสัมพันธ์กับสามีดีไหมคะพูดคุยกันดีไหมก็ปกติแต่เราก็จะมีแรงบ้างหมายถึงบางครั้งบางคราวกระทบกันแหละค่ะแต่จริงๆเขาไม่บอกเรื่องว่าจะไปทำอะไรเลยสุดท้ายมาสร้างหนี้สร้างสินก็บอกทีหลังใช่ค่ะใช่เสียใจไหมตอนนั้นเวลาเขาบอกเราเนี่ยก็ทีหลังเสียใจมากมาปรึกษาก่อนพยายามดึงว่าบ้านนี้แม่เขาซื้อให้ถึงเขาบอกว่าแม่เขาบอกว่าถ้าไม่ไหวให้ขายไปแต่เราต้องการรักษาถนอมน้ำใจแม่เขาว่าเป็นสมบัติเพราะว่าคนจีนเวลาทางญาติเขาเสียชีวิตคือลูกภาพจะต้องอยู่บ้านลูกชายครับค่ะเขาก็เลยปีนี้ก็อย่างนั้นค่ะเราก็เหมือนขายไปก็รู้สึกนะฮะวิญญาณพ่อแม่หรืออะไรเขาจะอยู่ยังไงจะมองหน้ากันยังไงคือไม่มีตังค์ไม่เป็นไรให้ทนหากัดก้อนเกลือกินก็ต้องอยู่แต่ห้ามขายบ้านค่ะก็คิดว่าเราจะสู้พยายามหางานเนาะทำนู่นทำนี่ชอบค้าขายก็พยายามไปหาที่ที่ว่าจะค้าขายอะไรเงี้ยพอไปแล้วก็เป็นเหตุบังเอิญว่าที่ที่เราจะได้คนอื่นก็เอาไปก่อนแล้วเป็นอย่างเงี้ยค่ะและบางที่ก็เยอะจนเราไม่สามารถที่ว่าจะลงได้มีค่าแป๊ะเจี๊ยค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างสารพัดเจ๊เจี๊ยแป๊ะเจี๊ยสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วใช่ค่ะใช่แล้ววางแผนไงต่อหลังจากนั้นก็ว่าจะค้าขายอยู่ดีแหละเพราะว่าชอบทางนี้ถนัดด้วยนะใช่ค่ะมีความรู้ความสามารถด้วยใช่ค่ะพอสิ่งต่างๆที่มันติดขัดมาตั้งแต่เรื่องงานไม่ประสบความสำเร็จส่งผลเรื่องของเงินเรื่องหนี้สินความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นอนพอมันมีเรื่องแบบนี้เข้ามามันก็อาจจะมีสั่นคลอนอยู่แล้วเป็นธรรมดาค่ะเราก็คิดมากเนาะเพราะว่าน้องก็ไปร่วมทำเหมือนให้เรามีฐานะดีขึ้นด้วยก็กลายเป็นว่าเขาก็ติดหนี้ติดสินไปด้วยใช่ค่ะเขาโทษเราไหมไม่ค่ะแต่เราอะรู้ใจแล้วเรามาขณะที่เราไม่ค่อยดีแล้วมาพยุงเขาให้ลงเปล่าเราเป็นพี่เขาเราก็เลยคิดมากใช่ค่ะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้แม่เครียดด้วยเนาะเคยได้พูดคุยกับสามีไหมคะหรือว่าเคยมานั่งคิดกับตัวเองไหมว่าเอ๊ะสิ่งที่มันติดขัดมันไปไม่สุดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะคุยกับเราเรื่องแบบนี้เขาไม่ค่อยจะคุยกับเราแต่เราคิดเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะเราเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่โอ้ยยิ่งเครียดเลยเข้าไปใหญ่ค่ะเก็บไว้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรจริงจะพูดกันเลยว่าจะเรียกเขาว่าป้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 าทำไมทำอย่างนี้อย่างนี้ทำไมไม่บอกความจริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยก็ว่าบ้านเราก็ทับ56ก็ดีเนาะแต่ทำไมมันติดขัดอะไรแล้วเราก็การบ้านเลขที่เราเชื่อว่าบ้านเลขที่นี้เนี่ยฉันต้องเฮงตามทำไมไม่เฮงด้วยก็คิดอย่างนั้นไหว้พระสวดมนต์เนาะเคยดูรายการอะไรแล้วแต่หรือดูตามหนังสือว่าหน้าบ้านจะต้องเป็นแบบนี้แก่แล้วสารพัดใช่ค่ะเหมือนเดิมใช่ค่ะคือทำทุกอย่างมันลงมากกว่าเก่าอย่างนั้นนะคะครับเคยแล้วก็เลยมานั่งย้อนคิดใช่ไหมว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเรากราบไหว้ที่บ้านไม่ถูกต้องหรือว่ายังไงก็คิดไปอย่างนั้นครับค่ะทุกข์มากขนาดนี้หลายต่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วแม้กระทั่งเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันติดขัดอยู่เคยท้อใจเคยรู้สึกแบบฉันไม่เอาแล้วดีไหมไม่ยังสู้ต่อไม่มากค่ะก็เคยชวนสามีเลิกนะเมื่อไม่กี่วันเนี้ยก็เคยชวนกันว่าถ้าเกิดขายบ้านก็แบ่งให้เรานิดหน่อยเราจะไปทำทุนแล้วเลิกกันไปเขาก็เหมือนจะร้องไห้พอเขาจะร้องไห้เราก็ใจอ่อนไงค่ะอาจารย์ครับก็จะเลิกทำไมล่ะครับเมื่อเลิกไปแล้วมันปัญหานี่หมดไปก็เหมือนก็เหมือนกันเข้ามาคุยกันต่อณตอนนั้นคือเราก็เหมือนว่าท้อแท้อารมณ์ท้อเนี่ยใช่ค่ะครับแต่มาณตอนนี้เราอยู่ด้วยกันมานานเราต้องพยุงกันไปให้ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนลูกคุณทำนี่ก็อยู่ด้วยอยู่ด้วยค่ะโตยัง9ขวบแล้วค่ะยังเล็กอยู่เลยนะ9ขวบแล้วผู้ชายครับผู้ชายค่ะผู้ชายค่ะแล้วเขารับรู้เรื่องราวมั้ยคะหรือว่าไม่รู้เรื่องเขาก็
รู้แต่เขาก็บอกว่ารู้ตามภาษาเด็กกันนะมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเขาก็บอกว่าม้าอย่าขายบ้านเลยอย่าอยู่บ้านนี้รักบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยๆก็มีกำลังใจนะหนึ่งกำลังใจที่เป็นคนสำคัญนะไม่ผูกสัมพันธ์กับพ่อแม่ได้เขานี่แหละค่ะใช่ไหมคะได้เขาเนี่ยสู้ได้เต็มที่ทุกอย่างเพราะเขาจริงๆเลยมันทำจิตใจแต่แต่ลำพังสามีมันก็ทะเลาะบ้องแหวงกันคือเพราะว่ามีเหตุปัจจัยเรื่องความเป็นหนี้บ้างบางทีความไม่เข้าใจมันก็จะเกิดขึ้นแต่บางทีที่อยู่กันมาไม่ค่อยจะทะเลาะนะบางทีเราจะคิดของเราเองคนเดียวคิดต่อเนื่องก่อนค่ะเขียนละมายตอนนี้ไอ้ที่เข้มข้นตอนนี้ใช่ค่ะนั่นแหละเพราะอะไรอะหลังๆไอ้ทั้งที่เราทนได้ก่อนก็ถึงขั้นที่จะต้องขายบ้านเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่มันเหมือนว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆหรอเหมือนว่าเราจะต้องพาลูกไปลำบากด้วยครับคือที่ผ่านมาอาจจะยังพอประคองกันได้บ้างแต่พอแล้ววันนี้หนี้สินมันเป็นหลักที่มากขึ้นมากขึ้นใช่ค่ะธุรกิจมันก็ดูเหมือนไม่ประสบความสำเร็จใช่มันก็ทำให้รู้สึกสั่นคลอนไปแล้วใช่ทุกข์มากที่ไม่พัฒนาใจมาหลายปีแล้วก็ความกังวลที่อยู่ในใจว่าเป็นเพราะว่าเราไปทำแบบนั้นหรือเปล่าหรือส่งผลให้กับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ใช่ค่ะใช่หรือว่าคำตอบอยู่ที่ครัวถาแล้วล่ะค่ะก็ถึงแม้ไม่คิดนะฮะมันก็ต้องคิดแหละฮะเพราะเหตุอะที่สภาวะกรรมเป็นกรรมคุลุกรรมกรรมที่ผมบอกแล้วไงฮะเป็นกรรมที่มีแรงอาฆาตเยอะเด็กที่ทำให้สูญเสียไปนั่นคือตายนะตายก็ว่าด้วยการฆ่าแบบฆ่าอย่างเจตนาถามว่ารู้ไม่รู้ก็แล้วแต่เราทำให้เกิดมาแล้วมันก็ต้องรับผิดชอบสิ่งตรงนี้มันเลยต่อยอดให้กรรมเก่าของเดิมนะมีผลต่อธุรกิจมีผลต่อชีวิตต้องอับเฉาและสภาวะกรรมพวกนี้มันไม่ทุเลาแล้วเบาบางไปเพราะเราเองยังไม่สร้างบุญใหญ่และกรรมเราไม่สร้างบุญใหญ่ที่หนักฝ่าเหมือนเกลือเนี่ยเกลือเวลาใส่ในอ่างน้ำนะครับถ้าเราเกลือปริมาณน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกลือมากนะน้ำน้อยมันก็เค็มเยอะรสของกรรมก็ยังอยู่แต่ถ้าคุณไปทำบุญใหญ่มาปุ๊บเนี่ยแล้วเอาเกลือนะใส่ไปนะซึ่งน้ำเยอะแต่ว่าปริมาณเกลือเท่าเดิมเนี่ยรสเกลือมันก็รสชาติมันก็จะเจือจางความเค็มเปรียบเสมือนการทำบุญตอนนี้ยังไม่เพียงพอแรงอาฆาตมากกว่าถึงขั้นจะต้องให้ครอบครัวแตกแยกแล้วต้องพัดพากจากของรักของหวงหนึ่งอาจจะเป็นบ้านเลือกเอาไม่เลือกบ้านก็เรื่องซึ่งไม่เลือกบ้านก็เรื่องของสามีมันมีมาแน่แหละแต่เพียงแต่เรารู้เท่าทันกรรมยังไงหนึ่งนะฮะมันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ลืมซะไอ้สิ่งที่เก่าของเดิมจะไปจำแล้วก็เดินต่อใหม่อย่าไปแรงอาฆาตเนี้ยนะให้ลดไปด้วยการที่ทำบุญให้ลูกนะคนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ต่อยอดของใหม่ดูแลเด็กที่มีอยู่เหมือนเราให้ทานเขาให้ชีวิตเขาถ้ามาให้ปุ๊บเนี่ยเขาต้องพัดพรากไปอยู่คนอื่นเขาลำบากคุณให้ด้วยความดีเนี่ยแต่มันจะช้าไปนิดนึงคือเหมือนเราตีเขา10ครั้งแต่เพียงแค่เราไปแตะมือเด็กคนนี้เบาๆแล้วโอบถนอมเนี่ยเราได้บุญแค่นี้เองแต่ถ้าเรายาวๆเนี่ยใหญ่น้อยเนี่ยให้คนในบ้านตัวเราเองหรือแฟนเนี่ยให้นั่งกรรมฐานสมาธิแล้วแผ่กุศลจิตให้ตัวเราและบุตรที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะเนี่ยในพรรษาเนี่ยถือผ้าขาวกันเลยนะฮะว่าวันพระใหญ่เลยก็จะบวชมันคือถือศีล8เนี่ยนะฮะหรือก็ปฏิบัติก็ได้นะฮะศีล5ก็ยังดีอย่าให้พ่องแล้วทำอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อุทิศกุศลอย่างต่อเนื่องมันทำให้ชีวิตดีขึ้นช่องทางที่คุณไปร่วมกับคนอื่นเป็นการพยุงเป็นการสร้างฐานะให้เขาได้มิฉะนั้นไปเริ่มต้นใหม่ก็เจ๊งเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับต้องทำอย่างนั้นเลยนะทุกวันนี้คิดจะทำหลายที่แต่ไม่ได้ทำบนหลายที่นะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะทั้งทำเป็นกิจลักษณะเหมือนเราทำเฉพาะทุกขายทุกแล้วคงก็เลิกไม่ได้ทั้งสองคนเลยนะไม่ได้บอกว่าเราคนเดียวนะคุณที่เป็นสามีด้วยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยก็ฝึกได้ฮะคืออย่างน้อยๆนะฮะเราทำบุญเนี่ยให้เขาอนุโมทนาบุญสาธุอย่างดีทำไปบนไปยังก็ได้บุญบ้างดีกว่าไม่บอกไม่กล่าวแล้วเราทำคนเดียวมันก็ล่าช้าลงอ๋อค่ะนะครับไอเด็กน้อยนะตัวน้อยๆที่อยู่กับเราข้าวขวบเนี่ยเราก็พาเขาไปอยู่เขาธรรมะนะแต่เขาก็ชอบเวลาไปวัดดีมากค่ะต้องสอนเพราะว่าลูกคนอื่นเขาไม่ใช่สายเลือดเราแต่เราจะเป็นสายธรรมกันได้เป็นแรงศรัทธากันได้จุงมือเข้าไปแล้วก็บอกกล่าวให้รู้จักไหว้พระไหว้เจ้าไหว้เทพเทวาหรือแม้แต่ระลึกถึงบุญคุณเด็กเนี่ยเราอ่ะเขาเปรียบเสมือนเราเปรียบเสมือนเงาเขาค่ะเขาเห็นเราทำอะไรเขาก็จะทำตามตลอดนะครับเมื่อก่อนสวดมนต์แล้วเวลาเราไม่ได้สวดมนต์เราก็จะเหมือนห่างไปใช่ค่ะเราจะหงุดหงิดลูกก็จะบอกว่ามาม่าไปนั่งสวดมนต์เลยใช่นี่แหละก็ต้องประคองนะฮะบางทีเด็กนะเขาบอกว่าบางคนว่าอาศัยท้องคนอื่นมาเกิดแต่คือลูกเราที่ล่วงลับไปแล้วคุณก็ต้องทำต่อสิครับแล้วทุกอย่างก็จะเบานะฮะสำคัญทำแท้งนี่เขาว่าปิดนะฮะปิดเรื่องเส้นทางเรื่องการเงินธุรกิจเจ๊งทันทีแทบทุกครอบครัวแต่ไอ้คนอื่นทำไมดีได้นะฮะแล้วขอเข้ามากรรมเลยไม่ได้ไปช่วยหรอกผมตีพี่แรงๆบอกขอโทษนะครับมันไม่มีทางหรอก
เชื่อไหมนะฮะไม่มีทางผมการันตีได้เลยว่าไอ้การขอเข้ามาเนี่ยไปสำรวมระวังตอนที่ทำไปแล้วอ่ะมันทำได้ตอนที่ประเภทว่าคิดไงแต่กายไปแล้วตีเข้าไปแล้วเขาเจ็บน้ำมือคิดว่าหายไม่มีทางนะยังไงก็ตามกรรมไม่ลดละมันแค่ทุเลาได้ด้วยการทำบุญและก็ต้องบุญที่ใหญ่ป่ะคุรุกรรมต้องล้างด้วยนะฮะต้องล้างด้วยกรรมที่ดีแล้วก็ปฏิบัติบูชาอภัยทานเยอะๆนะครับเมตตาสุนัขหมาแมวเนี่ยอย่างเด็กที่น้อยที่ดูแลอภัยทานตัวเนี้ยก็เป็นกุศลใหญ่ทำซะนะครับมันก็จะพ้นค่ะขอบกรรมฮะทำจริงๆไม่ใช่ว่าเราไปแล้วเลยไปทำร้ายเขาไม่ใช่เราเป็นคนดีแต่ว่าดีตอนปลายๆแต่ตอนต้นก็เกเรเหมือนกันใช่ไหมฮะนั่นแหละก็พอสมควรพอตัวแต่ณตอนเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราจะไม่ก่อต่อเราจะไม่เริ่มต่ออันนี้เข้ามาแบบทำเจริญสมาธิสิ่งต่างๆก็จะเนรมิตให้คุณได้ดีขึ้นนะครับค่ะแล้วคุณมีปัญหากับเรื่องแม่ด้วยนะคุณน่ะนะฮะมีกรรมซึ่งแม่ยังไงคะนะก็หมายถึงว่ามีแรงผูกพันแต่ไม่ได้ดูแลแต่ไม่ได้เขาเรียกว่าเหมือนมีแรงศรัทธานะเขาลบรับน้องใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนั่นแหละกรรมตัวนี้มันเป็นกรรมที่บุปการีเกิดขึ้นมามันเลยกรรมสองเด้งไงซึ่งคุณไม่ได้เล่ามาก่อนใช่ค่ะเราอยากได้อยากดูแลเขาแต่ว่าแต่อยากไงครับภาวะการเงินหรืออะไรมันไม่เอื้อไงคะคือเข้าใจอยู่แต่ณตอนนี้เหมือนเราอยากทำอะไรหลายอย่างไงใช่ค่ะมันเลยติดลบอยู่ในใจพยายามไปกราบไหว้ในวันแม่นะเวลาท่านคิดถึงก็เหมือนคุณคิดถึงลูกที่พัดพากไปอ่ะแล้วมันไม่เคยหายไปไอ้ครั้นพอจะมีบุตรมันก็ยากเหมือนแม่นะฮะบางทีคิดเราคิดถึงเราแต่แกเกรงใจไงนั่นแหละนะฮะไหนนะวันนี้นะคลายสองอย่างของประเด็นนี้ครับความสงสัยนะความทุกข์ใจอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่มันผ่านมามันก็คือสิ่งที่มันส่งผลต่อเนื่องกับการที่เราเคยกระทำนั่นเองค่ะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจแล้วฮะแล้วก็ปฏิบัติทำต่อนะฮะเดินต่อแล้วความสำเร็จจะรอคอยอยู่ครับได้ค่ะอยากจะให้ฝากบอกอะไรกับหลายๆคนดีกว่าบางคนเจอกับปัญหาแบบนี้มากมายท้อบ้างคิดสั้นบ้างทำร้ายตัวเองบ้างหรือแม้กระทั่งบางคนที่อาจจะน้องๆเยาวชนที่กำลังเคยคิดว่าอยากที่จะทำแท้งถ้าคิดว่ามีแล้วก็คือว่าให้เลี้ยงเขาอะเนาะต้องทนแหละค่ะต้องทนทนเนาะเพราะว่ามันเป็นกรรมมากมากคือใจเดียวใช่ค่ะมันเป็นกรรมมากๆบางคนพ่อแม่ของผู้หญิงก็คือเหมือนว่าไม่อยากให้ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันหรือมีลูกด้วยกันก็จะพาไปทำกรรมต่อก็อย่าทำเลยค่ะถ้าทำแล้วก็จะเจอปัญหามากมายอย่างเงี้ยค่ะนะฮะค่ะเป็นตัวอย่างแต่ทุกอย่างถ้ามีปัญหาคือต้องสู้แล้วก็อดทนนะคะนั่นแหละอย่างที่เราอดทนอยู่เนาะใช่ค่ะพี่โมเป็นหญิงแกร่งจริงๆนะกำลังใจสำคัญมากแล้วก็เข้มแข็งมากทีเดียวถึงแม้ว่าภายใต้ความทุกข์ต่างๆมันก็มีกำลังใจแล้วก็มีแรงที่ฮึดสู้กันต่อไปนะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่แล้วก็ลายเซ็นด้วยนะครับนะมอบให้เลยนะฮะลายเซ็นในสมบูรณ์ปรับเปลี่ยนไปใช้กันด้วยคุณธรรมพันธ์นะครับนะครับเอาล่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221603ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับพระธาตุพระศิวลีนนะคะเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อช่วงท้ายรายการมีเวลากด SMS เข้ามาเลยพักกันสักครู่ค่ะครับผม